โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่12กรกฎาคมปี65นะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น16นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดพอร์ตหลักเหมือนเดิมตามปกติเลยนะครับก็อันนี้เป็นเทรดรอบเย็นเนาะก็พอร์ตหลักของผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับไม่ว่าจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับครบ2ไม้ผมก็จะหยุดเลยนะครับไม่ว่าแพ้ชนะจะกำไรขาดทุนก็จะหยุดเลยนะครับหรืออาจจะชนะสักไม้นึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่มีจุดเข้าอะไรแล้วก็อาจจะหยุดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรดแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแน่เลยนะครับว่าเอ้ยทำไมวันนี้พี่แม็กเทรดรอบเย็นด้วยนะครับปกติพี่แม็กเอาพอร์ตหลักไปเทรดตอนแบบบ่ายๆไม่ใช่เหรอก็อยากจะเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับผมก็ว่าผมก็อยากจะเทรดสักหน่อยนึงคือวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าวันนี้ก็อยากจะแบ่งช่วงเทรดเนี่ยออกเป็น2ช่วงนะครับแบบบ่ายเทรดรอบนึงเย็นเทรดรอบนึงวันนี้ก็อยากจะแบ่งออกเป็น2ช่วงแบบนี้นะครับแต่เผอิญว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมันกราฟไม่เป็นใจนะทุกคนนี่นะครับคือมันเหวี่ยงมากนะครับเหวี่ยงแบบเหวี่ยงเวอร์อ่ะคือนึกว่าเล่นรถไฟเหาะนะครับนี่เลยนะมันเหวี่ยงมากเลยนะครับก็เลยทำให้เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะผมก็เลยไม่ได้เทรดนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ได้มาเทรดแค่ในช่วงเย็นแบบนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะเพื่อนๆจะรู้กันดีเลยนะครับว่าผมจะเอาพอร์ตหลักเนี่ยไปเทรดในห้องดิสคอร์ดท็อปแฟนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงอยู่บ่อยๆนี่นาปกติผมก็จะมีผลงานในช่วงนั้นอยู่บ่อยๆแต่ทำไมวันนี้เทรดรอบเย็นก็เนื่องด้วยเหตุผลตามนี้นั่นเองนะครับคือตอนบ่ายโมงแก๊ปมันเหวี่ยงนะครับก็เลยไม่ได้เทรดก็เลยได้มาเทรดช่วงเย็นแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสลับผลงานของผมในวันนี้จะจบกำไรหรือจบขาดทุนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อแล้วก็ลืมไปนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูผลงานในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผลงานในช่วงก่อนหน้านี้ของผมเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับตั้งแต่จบเดือนที่แล้วมานะครับก็ขาดทุนมา717เหรียญนะครับแล้วก็หลังจากจบเดือนที่แล้วมาขึ้นเดือนใหม่มาเป็นเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมนี้เนาะผมเพิ่งได้เทรดพอร์ตหลักมา3ครั้งนะครับครั้งนี้ที่เทรดเป็นครั้งที่4นะก็3ครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็จบกำไรมาได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะก็ทำกำไรมาได้รวมๆเนี่ยประมาณ500กว่าเหรียญนะครับส่งผลให้จากเดือนที่แล้วนะครับจากที่ขาดทุนมา700เหรียญเนี่ยตอนนี้ยอดขาดทุนลดเหลือ197เหรียญแล้วนะครับก็คือลดมาเยอะแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าผลงานสำหรับการเทรดในครั้งที่4ของผมในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเวลาผ่านมาจะครึ่งเดือนแล้วนะครับเทรดไปได้4ครั้งอยู่เลยนะอันนี้ครั้งที่4โอ้โหผมนี่เป็นคนแบบว่าเลือกวันเทรดมากๆเลยนะครับแบบเรื่องมากเข้าขั้นเรื่องมากเหมือนกันนะประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะมาดูกันนะครับว่าไม้แรกในวันนี้จะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอไปขอกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะโอเคครับไม้แรกในวันนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแต่ดูแล้วผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะเวิร์กนะครับโอ้โหเรียบร้อยเปิดมาไม้แรกก็แดงเลยนะครับโอเคครับไม้แรกของเราในวันนี้แพ้นะครับทุกคนก็คิดว่าผมพลาดเองนะครับที่จริงราคาถ้ามันร่วงมาแรงๆแบบนี้แล้วเนี่ย
แห้งต่อไปมันชอบจะดีดขึ้นนะครับผมไม่ควรจะมาเทรดลงนะแต่ก็นั่นแหละผมพลาดนะครับผมพลาดเองโอเคไม่เป็นไรอันนี้ทีสภาพพลาดเองนะครับไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2นะครับผมจะมาติงเกลเทรดที่500เหรียญนะครับก็ถ้าชนะมันจะกู้คืน200เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกประมาณ200เหรียญนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสลับไม้ที่2นะครับดูกันว่าวันนี้จะจบกำไรหรือจบขาดทุนนะครับจบกำไรเถอะโอเคก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้ที่2นะครับอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีประสบการณ์แนะนำว่าอย่าทำตามนะครับอันนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยเนาะเราต้องเคยเทรดในจังหวะแบบนี้มาเยอะแล้วมันถึงจะเข้าใจในจังหวะแบบนี้นะครับว่าเออมันกดได้ไหมด้วยเหตุการณ์ตรงนี้มันกดได้ไหมสถานการณ์แบบนี้กดได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับโอเคเนาะโอเคครับก็สำหรับไม้ที่2นี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเนาะภาพระยะสั้นในช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นเทรนก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดนี้นะฮะก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้สำหรับไม้ที่2นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับวันนี้ไม้ที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เทรดครบ2ไม้แล้วนะครับก็จากตอนแรกนะครับที่พอร์ตผมเริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,200 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่200เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับครบแล้วนะมาเทรด2ไม้นะครับก็เดี๋ยวผมจดบันทึกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพอร์ตผมตอนนี้ยอดขาดทุนมันหายไปหรือยังแล้วมันกำไรมาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคิดเลขจดบันทึกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตผมจากตอนแรกเนี่ยที่ได้ยอดขาดทุนมาจากเดือนที่แล้ว700กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้ยอดขาดทุนหายไปแล้วนะครับพอร์ตผมไม่ติดลบแล้วนะตอนนี้กำไรมา 2.5 ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยคือ90บาทนะโอเคก็ถือว่าดีนะครับอย่างน้อยก็กู้คืนยอดขาดทุนจากเดือนที่แล้วได้แล้วนะครับถือว่าเดือนนี้มิชชั่นคอมพลีทไปแล้ว1มิชชั่นนะครับก็คือกู้คืนยอดขาดทุนจากเดือนที่แล้วเนาะตอนนี้กู้คืนมาได้แล้วนะครับมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับสำหรับในเดือนนี้นะมิชชั่นแรกคอมพลีทแล้วนะครับคอมพลีทแล้วโอเคก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับการเทรดของผมครั้งที่4ในเดือนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็4ครั้งที่ผ่านมาเนาะผมก็เทรดทำกำไรมาได้ครั้งแรกเนี่ย242เหรียญ นะครับครั้งที่2คือ160เหรียญครั้งที่3คือ117เหรียญ นะครับแล้วก็ครั้งที่4ก็คือครั้งนี้ได้กำไรมา200เหรียญ นะครับนี่เลยนะครับสำหรับ200เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,258 บาทนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเอาไปหักลบกับยอดขาดทุนเดือนที่แล้วสุดท้าย 7,000 กว่าบาทนี้เหลืออยู่90บาทนะครับ เหลืออยู่90บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันนิดนึงนะครับนี่เนาะเดือนนี้นะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับมันเริ่มต้นด้วยการขาดทุนนะเพราะว่ามันเป็นยอดขาดทุนของเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับที่เราขาดทุนกันมาเนาะทุกคนที่จบเดือนที่แล้วมันดันขาดทุนมานั่นเองนะครับก็เริ่มต้นมาด้วยการขาดทุนนะครับหลังจากนั้นพอร์ตผมก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับดีขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดก็กู้พอร์ตกลับมาได้สำเร็จนะครับตอนนี้พอร์ตผมก็กลับมาอยู่ในฝั่งไม่ขาดทุนแล้วใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่กำไรที่ได้ก็ยังไม่เยอะนะครับยัง90บาทอยู่นะครับตอนนี้
ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมของพอร์ตผมนะครับตอนนี้ไม่ขาดทุนแล้วนะครับที่เหลืออีกประมาณ19วันของเดือนนี้นะไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึง19วันถ้าตัดเสาร์อาทิตย์แล้วก็น่าจะเหลือสัก10วันนิดๆนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทำให้พอร์ตนี้กำไรได้ไหมนะครับเออแน่นอนมันกลับมาอยู่ในฝั่งที่มันไม่ขาดทุนได้แล้วมันอาจจะวกกลับไปขาดทุนเหมือนเดิมก็ได้ถ้าผมพลาดนะครับเพราะนั้นฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็มาดูกันนะว่าเดือนนี้นะครับผมจะจบกำไรได้ไหมนะครับเดือนที่แล้วจบขาดทุนแล้วเดือนนี้ขอจบกำไรเถอะเนาะดูกันจะทำได้ไหมนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่กด Subscribe แล้วก็กดไลค์กันเข้ามานะครับขอบคุณกันมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade หรือว่าอยากจะลองเข้ามาเทรดในตลาด Binary นี้เนี่ยเหมือนกันกับผมบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิก Olymtrade ได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เห็นผมเทรดแล้วสนใจในเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic ค่า533เทคนิคที่ผมใช้นี้นะครับแบบเจาะลึกกันดูบ้างนะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้ได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะก็จะมีผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับอยากจะปรึกษาอยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามอยากได้คำแนะนำอะไรสามารถที่จะมาปรึกษากับผมได้ในห้อง Discord สำหรับท็อปแฟนได้โดยตรงเลยประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ